กลางเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของนายอเล็กเซย์นาวานีนะคะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในการต่อต้านรัฐบาลรัสเซียนะคะหลังจากที่เขาเสียชีวิตค่ะก็มีความเคลื่อนไหวของหลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแล้วก็ล่าสุดมีอดีตประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะบอกเขาไม่เชื่อค่ะว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนาวานีนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะในเรื่องของการพิสูจน์ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของนาวานีค่ะทางรัฐบาลรัสเซียได้ขยายระยะเวลาการตรวจสอบออกไป14วันค่ะทำให้ตอนนี้นะคะคนที่เป็นคนสนับสนุนนาวานีเองก็มีความรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ส่วนภรรยาของเขาเองก็ประกาศเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์เพื่อต่อสู้ทางการเมืองค่ะโดยโฆษกของกลุ่มผู้สนับสนุนนาวานีเปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งจากรัฐบาลรัสเซียค่ะว่าจะมีการขยายเวลาตรวจสอบการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลออกไปอีก14วันหลังจากที่เขานั้นเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายในเรือนจำห่างไกลแถบไซบีเรียทางตอนเหนือของรัสเซียเมื่อ16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะและจนถึงขณะนี้ครอบครัวของนายนาวานียังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงร่างและยังไม่ชัดเจนว่าขณะนี้ร่างของนาวานีเก็บอยู่ที่ใดนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาด้วยแต่ได้รับการแจ้งว่าการเก็บร่างของนาวานีเอาไว้ก็เพื่อวิเคราะห์ทางเคมีส่วนทางด้านดิมิทรีเปสคอฟค่ะโฆษกทำเนียบเครมลินแถลงนะคะว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนการเสียชีวิตและการส่งร่างของนาวานีให้กับครอบครัวรวมถึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนาวานีตามที่หลายฝ่ายกล่าวหาด้วยค่ะขณะที่ภรรยาของอเล็กเซย์นาวานีนะคะยูเลียนาวานายากล่าวหาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียว่าเป็นผู้สังหารนายนาวานีค่ะและการที่รัฐบาลรัสเซียไม่ยอมส่งร่างให้กับครอบครัวเป็นการถ่วงเวลาเพื่อรอให้ร่องรอยของสารพิษในร่างกายของนาวานีหายไปนอกจากนี้ภรรยาของนายนาวานียังประกาศค่ะเดินหน้าสานต่ออุดมการณ์และต่อสู้เพื่อปลดปล่อยรัสเซียและเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนร่วมกันต่อสู้เพื่อทำให้รัสเซียเป็นประเทศใหม่ที่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงค่ะส่วนประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายนาวานีเป็นครั้งแรกโดยโพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ Truth Social นะคะโดยเชื่อว่าการเสียชีวิตของนาวานีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีปูตินหรือรัฐบาลรัสเซียค่ะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีเดนิสชมีฮาวของยูเครนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงญี่ปุ่นใช้มาตรการคว่ำบาตรและลงโทษครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของนาวานีความเห็นของนายกรัฐมนตรียูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหลายชาติในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสวีเดนลิทัวเนียระบุว่ากำลังพิจารณาเรื่องการลงโทษรัสเซียครั้งใหม่กรณีการเสียชีวิตของนายนาวานีค่ะส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็ออกมาเตือนนะคะว่ารัสเซียอาจจะได้รับผลกระทบตามมาจากเรื่องนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ